สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสที่3นะคะเช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนถึงเมื่อไหร่รู้ผลวันไหนได้รับโบงเงินในการซื้อสินค้าบริการจํานวนเท่าไหร่สามารถใช้จ่ายใช้ได้ถึงเมื่อไหร่หาคําตอบได้ที่นี่นะคะความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ วงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวันละ150บาทต่อคนสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการผ่าน w w w ร์ไเวคละครึ่ง .com และแอป,ปเป่าตังในวันที่14มิถุนายน64เป็นวันแรกตั้งแต่เวลา6.00น,นโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ม,มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าหลายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมโดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น31ล้านสิทธิ์นะคะคนละครึ่งเฟส3ลงทะเบียนถึงเมื่อไหร่นะคะกระทรวงการคลังกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่3ว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน64 ตั้งแต่6.00นาาฬิกจนถึง22.00นาาฬิกของทุกวันจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ครบ31ล้านสิทธิ์นะคะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3แล้วจะรู้ผลวันไหนนะคะเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com ระบุระยะเวลาแจ้งผลลงทะเบียนไว้2กรณีคือ 1. กรณีลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์แจ้งผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ภายใน3วันนะคะ 2. กรณีลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังแจ้งผ่าน notification บนแอปเป่าตังภายใน3วันนะคะคนละครึ่งเฟส3ได้รับวงเงินเท่าไหร่ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ถึงวันไหนนะคะคือสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1กรกฎาคม64จนถึง31ธันวาคม64นะคะเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชน รับช่วยจ่าย5 0อร์ผู้ได้รับสิทธิ์ใจเองายเอง50%นะคะโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค่ะจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการค่ะไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันโดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ที่ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6.0 0นนาฬิกาของทุกวันนะคะ ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นใช้ได้เวลา6.00นิกาจนถึง23.00นิกาไม่สามารถใช้สิทธิค์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวนะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดข่าวสารวันนี้นะคะที่เรานำมาอัปเดตให้ได้ฟังนะคะก็ขอขอบคุณข่าวสารที่มาจากกระทรวงการคลังนะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ